ค่อยเปลี่ยนใจแล้วนะพี่น้องพอดีข่อยมีเครื่องข่อยมีเครื่องลาบข่อยเลือกสิมาลาบผลไม้สู่เจ้ากินเจ้าเคยกินบ่ลาบผลไม้ลาบผลไม้ร่วมเอาจังสีดีกว่าเนาะเอาลาบดีกว่าลาบผลไม้ร่วมจ้ะพี่น้องพอดีเครื่องมันมีสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดามสิพามาลาบผลไม้ค่ะวันนี้ก็เป็นอาหารคลีนนะคะวันนี้ก็จะคลีนสักวันหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นต้นหอมนะจ๊ะเนาะต้นหอมสาระแหน่แล้วก็ผักแขวเลยแล้วก็มีข้าวโพดองุ่นเขียวแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแดงมะเขือเทศแดงมะเขือเทศจินดาแดงแล้วก็นี่เลยไฮไลท์ของเราก็สตรอเบอรี่ยอแบนั่นเองจ้ะพี่น้องเครื่องของเฮากับมีกาซิมีอ่ะน้ำมะขามน้ำปลาปลาแล้วก็มีอันกุ้งสด2 3 4 5ตัวหลายตัวเติบอยู่พี่น้องนะแล้วก็มีกุ้งสดด้วยนะคะเนี่ยเฮามาเบิ่งขั้นตอนการลาบผลไม้เลยจ้ะพี่น้องมาเบิ่งกันเลยจ้าพริกจะหมักเผ็ดใส่เผ็ดนะครับน้ำปลาน้ำปลาน้ำมะขามจ้ะเพื่อนๆน้ำมะขามใส่เข้าไปจ้ะน้ำผึ้งใช้น้ำผึ้งนะจ๊ะนะใส่น้ำผึ้งนะคะใส่น้ำผึ้งข้าวคั่วใส่กันไปจ้ะข้าวคั่วคลุกของเข้ากันหอมแบบนี้นะคะเป็นการลาบผลไม้นะจ๊ะเนาะชิมก่อนรสชาติใส่ปลาอีกนิดนึงชิมรสน้ำมะขามนิดน้อยบ่ค่อยเปรี้ยวปานใดแต่ว่าอันสตรอเบอรี่เฮาก็เปรี้ยวแล้วเด้อพี่น้องถ้าบ่มักเปรี้ยวก็ระวังนิดนึงจ้าแซ่บไม่พลาดเลยมาใส่องุ่นลงไปเลยจ้ะเพื่อนๆองุ่นแอปเปิ้ลใส่ลงไปพร้อมๆกันนะนี่อย่างละนิดอย่างละหน่อยเห็นป่ะเต็มกะละมังเลยได้นี่อย่างละนิดอย่างละหน่อยมันก็หลายคือเก่าจ้ะพี่น้องโอ้ยคลุกเข้าให้เข้ากันนี่แหละจ้ะพี่น้อง
รากผลไม้ตอนสุดท้ายก็นี่เลยกุ้งชิมสุดยอดแล้วพี่น้องเผ็ดกินเบิ่งแล้วแซ่บๆหอมข้าวขัวหอมใบแถวเลยสตรอเบอรี่องุ่นแอปเปิ้ลกลมกล่อมเขาหากันแบบไม่ถูกอร่อยอร่อย